คุณผู้ชมคะไปต่อกันที่สถานการณ์ของอิสราเอลกับฮามาสกันหน่อยนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางการไทยก็เร่งช่วยเหลือตัวประกันค่ะล่าสุดนะคะมีรายงานความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในฉนวนกาซาหลังจากกองกำลังปกป้องอิสราเอลหรือว่า IDF บุกโรงพยาบาลอัลชิฟาโรงพยาบาลหลักใหญ่ที่สุดในเมืองกาซาซิตี้และพื้นที่โดยรอบตั้งแต่15พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนหน้านี้มีการเปิดเผยหลักฐานรูปถ่ายอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารของกองกำลังฮามาสที่ทำการยืนยันคำกล่าวหาของอิสราเอลที่ว่ากองกำลังฮามาสซ่องสุมอยู่ใต้โรงพยาบาลอัลชิฟาโฆษกกองทัพอิสราเอลระบุนะคะว่าการโจมตีในกาซายังพุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของฮามาสด้วยผู้บัญชาการอาวุโสของฮามาสบางส่วนซ่อนตัวอยู่ที่หนึ่งในจุดโจมตีรวมไปถึงนายอาเมดแรนดอร์หัวหน้ากองพลในพื้นที่ตอนเหนือของฉนวนกาซาและนายไฮมานไซอานหัวหน้ากองพลจรวดของฮามาสนะคะส่วนสถานที่ใต้ดินอีกแห่งหนึ่งที่กองทัพอิสราเอลโจมตีมีสมาชิกอาวุโสฝ่ายการเมืองของฮามาสได้แก่นายราวกีมุชตาคนใกล้ชิดของนายยายาซินวาผู้สั่งการให้โจมตีอิสราเอลเมื่อ7ตุลาคมที่ผ่านมานายอาซัมดาลิสค่ะหัวหน้ารัฐบาลฮามาสในฉนวนกาซาซึ่งเป็นพันธมิตรคนสนิทของนายอิสมาเอลฮานิยาและชาเมกเอลซาร์คนสนิทของซินวาและบุคคลสำคัญอื่นๆของฮามาสโดยย้ำว่าสถานที่ทั้งสองแห่งได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญนะคะกองทัพอิสราเอลเปิดเผยอีกว่าไปพบศพของนางเยฮูดิสไวส์ตัวประกันชาวอิสราเอลวัย65ปีในอาคารที่ติดกับโรงพยาบาลอัลชิฟาโดยนางไวส์ถูกฮามาสจับตัวไปจากบ้านพักตั้งแต่7ตุลาคมนะคะส่วนสามีถูกสังหารในเหตุโจมตีและยังไปเจอศพของนางสาวโนอามาเซโนทหารหญิงชาวอิสราเอลที่ถูกจับด้วยค่ะส่วนความคืบหน้าการช่วยเหลือตัวประกันคนไทยอย่างน้อย25คนที่โดนกองกำลังฮามาสควบคุมตัวอยู่ในณขณะนี้โฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำนะครับว่าต้องขึ้นอยู่กับสถานการณ์เพราะเงื่อนไขระหว่างอิสราเอลกับฮามาสสวนทางกันฮามาสยังคงย้ำกับอิสราเอลว่าจะต้องหยุดยิงแต่อิสราเอลก็ไม่ได้ตอบรับเงื่อนไขดังกล่าวกำหนดว่ากลุ่มฮามาสจะต้องปล่อยตัวประกันอย่างไม่มีเงื่อนไขดังนั้นหวังว่าช่วงที่มีการหยุดยิงเกิดขึ้นตัวประกันไทยจะได้รับโอกาสปล่อยตัวออกมานะครับสำหรับจำนวนคนไทยที่เสียชีวิตนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำนะครับว่าอยู่ที่39รายโดยได้ส่งร่างผู้เสียชีวิตกลับถึงประเทศไทยหมดแล้วนะครับส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บยังคงเหลือรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล3คนแล้วก็มีแรงงานไทยทำงานอยู่อิสราเอลเหลืออยู่มากกว่า20,000คนนะครับนอกจากนั้นกรมการกงสุลยังได้มอบเข็มกลัดเชิดชูเกียรติในการประกาศเกียรติคุณและก็เสื้อที่ระลึกกงสุลอาสาให้กับนางสาววิภาวดีวรรณชัยหรือว่าพี่แจ่มนะครับคุณผู้ชมครับเป็นคนไทยในอิสราเอลที่ขับรถรับส่งแรงงานไทยออกจากพื้นที่การสู้รบในฉนวนกาซาจนได้รับความปลอดภัยอย่างกล้าหาญครับค่ะ